โยโลสวัสดีครับพบกับรายการถามชีวิตนะครับวิจมาทำคลิปอะไรวิจมาทำคลิปที่แอนทริปก็ผมแน่ไหมครับก็เอดิชั่นเวอร์ชั่น 1.1 ก็ผมนะฮะวันที่วันนี้จะมาทำคลิปทริปแอนทริปกับอะไรเดี๋ยวจะให้ดูกันเลยครับผมนะฮะแล้วสิ่งที่ผมจะสอนวันนี้ก็คือการเปลี่ยนเวิลด์ไอคอนครับผมนะฮะสังเกตได้ว่าอันโลกนี้มันมีการเปลี่ยนเวิลด์ไอคอนไปนะครับผมนะฮะก็จะมาดูให้ชัดขึ้นนะผมว่ารูปนี้เป็นรูปอะไรกันแน่ครับผมจติไอ้รูปอยู่ตรงนี้ครับผมนะมันจะเป็นรูปที่เป็นสกรีนช็อตสุดท้ายก่อนที่คุณจะออกจากแมปไปให้ผมนะฮะแต่เนี่ยผมสามารถที่จะเอารูปที่เราต้องการเอามาใส่แทนไอ้รูปนี้ได้ครับผมนะวันนี้จะมาสอนกันนั่นเองโอเคเราจะมาเริ่มกันเลยครับผมนะฮะโดยผมต้องการที่จะเปลี่ยนรูปไอคอนของแมปนี้ครับผมนะฮะเนี่ยมันเป็นรูปที่ไม่มีอะไรเลยผมต้องการจะเปลี่ยนรูปนี้และที่คำก็คือผมต้องการออกจากไมน์คราฟต์นี้ไปก่อนครับผมนะฮะจากนั้นผมจะใช้แอป BS File Explorer ผมในการสอนเปลี่ยนไอคอนนั่นเองแล้วสิ่งที่คุณต้องมีครับผมนะฮะสิ่งสำคัญเลยคือนี่ครับผมรูปโปรดคุณต้องการจะเปลี่ยนครับผมนะแทนไอ้รูปเดิมครับผมนะฮะโอเคถามว่ารูปนี้ทำอะไรใช่ไหมทำการ copy ไปเลยครับผมนะคัดลอกไอ้รูปนี้ไปครับผมนะฮะจากนั้นไปที่ Internal Storage นะครับเกมคอมโบแจง Minecraft World ครับผมแล้วก็แมปที่คุณต้องการจะเปลี่ยนตั้งชื่อแล้วครับ Custom World ไอ้นี่ครับผมนะฮะแล้วพบว่าเราจะมีไอ้รูปนี้ขึ้นมาผมไฟล์นี้ขึ้นมาผมนะให้คุณทำการลบไฟล์ทิ้งไปเลยครับผมนะครับลบไปเลยโอเคจากนั้นนะเมื่อคุณทำการวางไอ้รูปมาคู่ลงไปครับผมจากนั้นทำการเปลี่ยนชื่อมันครับผมเปลี่ยนชื่อรูปนี้ครับผมโอเคเราจะเปลี่ยนชื่อมันว่า world icon ครับผมโอเคจากนั้นนี่คุณทำการเปลี่ยนสกุลไฟล์ด้วยครับผมนะฮะจาก png สมมติว่าคุณเซฟเป็น png หรือคุณไปเอามาจากไหนก็ตามแต่ครับผมให้คุณแก้เป็น jpeg นั้นกดตกลงครับผมนะฮะเรียบร้อยทีนี้รูปมันก็จะไปทับรูปเดิมครับผมนะมันจะขึ้นไอคอนรูปเดิมอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้ขึ้นเรียบร้อยแล้วผมฉะนั้นลองเข้าไปที่เกม Minecraft คุณดูอีกครั้งนึงครับผมนะฮะแล้วก็รอจากนั้นก็ลองกดเข้าไปที่ play ดูครับผมนะฮะและสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะพบว่าไอคอนโลกของโลกเราได้ถูกทําการเปลี่ยนไปแล้วผมนะจะไปดูรูปใหญ่ของมันกันนะผมนะมันเปลี่ยนไปจริงหรือเปล่าโอเคไปดูกันชัดกันไปเลยและนี่ก็คือรูปที่ผมเอามาใส่ไว้แทนรูปเดิมก็เป็นรูปแฟตโบธรรมดาทั่วไปครับผมนะโอเคเรียบร้อยแล้วสำหรับที่การลงสอนเปลี่ยนรูปภาพของโลกครับผมโอเคทีนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วสำหรับวิธีการสอนก็หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ผมชอบมากๆกด Subscribe สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ